ป๊อกภัสรกรอาการดีขึ้นมากหลังที่ก่อนหน้านี้มีความกังวลไม่น้อยจากการที่ต้องเข้าผ่าตัดสมองเพราะตรวจเจอเนื้องอกล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาอัปเดตอาการผ่าน YouTube ว่าตอนนี้อาการดีแบบว้าวเลยตอนที่ผ่าตัดมาตอนแรก move เร็วทำอะไรเร็วหรือขยับร่างกายเร็วไปทำให้ต้องกลับเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งเพราะร่างกายยังปรับไม่ได้หลังจากนั้นทำให้รู้ว่าเราต้องค่อยๆเริ่มปรับร่างกายตอนนี้ก็แทบจะเป็นปกติแล้วเหลือแค่ยังออกกำลังกายไม่ได้อะไรที่รับแรงกระเทือนเยอะๆคุณหมอยังไม่อนุญาตให้ทำจะรักษาให้หายได้ไหมตอนนี้นี่ก็ดูผลจากแลบ2ที่ออกมาแล้วนะคะเหลือรอจากแลบที่3อยู่ถ้าทั้ง3แลบคอนเฟิร์มผลเหมือนกันหมดก็สบายใจผลแลบทั้ง2ที่บอกว่าเป็นเนื้องอกแบบดีไม่ใช่เนื้อร้ายต้องเปลี่ยนการใช้ชีวิตระมัดระวังมากขึ้นการกินสำคัญมากส่วนเรื่องงานหลังจากนี้ก็ยังทำเหมือนเดิมแต่ก็คงจะไม่ได้ทำหนักเท่าเดิมขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Inside เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ